คุณเมฆวินัยไกรบุตรเนี่ยและพี่สายเจริญปุระได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับแดงพระโขนงนั่นเองครับจากที่เราเคยรู้กันไปว่านางนาคตอนนี้นะปังมากดังไม่ไหวนะฮะล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่เมฆวินัยไกรบุตรครับเจ้าตัวบอกว่าปลื้มใจกับกระแสที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยตั้งใจทำหนังเรื่องนี้อย่างมากเจ้าตัวบอกว่าโชคดีนะครับช่วงนั้นอาการที่ป่วยอยู่เนี่ยหายทันพอดีเลยมีโอกาสไปร่วมแสดงคู่กับสายเจริญปุระอีกครั้งที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะพี่เมฆบอกว่าด้วยความที่หิวแสงเจ้าตัวก็หัวเราะด้วยนะครับเพราะว่านอนอยู่บ้าน 3-4 ปีนะฮะได้กลับมาเล่นเนี่ยต้องขอบคุณพี่หม่ำจกมกมากๆนะครับที่ให้โอกาสอีกครั้งส่วนผลงานละครเนี่ยตอนนี้ติดต่อเข้ามาก็ต้องขอเวลา2เดือนเพราะว่าตอนนี้เจ้าตุ่มเนี่ยอาการเนี่ยที่เขาป่วยนะฮะก็ได้ขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยต้องคิดว่ารักษาตัวประมาณ2เดือนถึงจะหายนะครับสำหรับสุขภาพเนี่ยก็ไปฉีดป้องกันโควิดอะไรปกตินะฮะทำให้ภูมิตกลงนะครับแกก็อัปเดตอาการนะฮะต้องบอกว่าหลายคนเป็นห่วงแต่บอกว่าถ้าหายดีเนี่ยจะกลับมาทำงานหาเงินแน่นอนครับพี่มัมนะพี่ให้โอกาสไปเล่นเป็นกระไปเล่นเป็นได้ฉากนึงก็โอเคนะน่ารักดีน่ารักดีนะชอบได้อย่างนึงก็เหมือนกับเราคิดว่าเราได้มีส่วนร่วมนะไม่กี่ร้อยล้านไม่รู้ไม่แน่ใจไม่สบายมา3เดือนหิวแสง3ปีหิวแสงมากตอนนี้ก็หิวแสงเพราะว่าพอดีไปฉีดวัคซีนมาแล้วเจอแบบมันขึ้นตุ่มมันขึ้นเยอะมากแล้วก็นอนไป4เดือนนอนนะติดเตียงเลย4เดือนค่ะก็ไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานทำการเลยนะครับก็หิวแสงมากเลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทีวีละครอะไรรายการเลยไม่ได้ออกเลยนะก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเดือน2เดือนนี้ก็เริ่มถ่ายละครใหม่อะเริ่มดีขึ้นหน่อยตอนนี้มันยังไม่พอดีมันมีเอฟเฟกต์นิดหน่อยนะครับพอเดี๋ยวรอเดือน2เดือนนี่ก็ค่อยๆว่าทีก็คือมีปัญหาเพราะว่าแกก็บอกว่าคนที่ฉีดวัคซีนก็มีปัญหาคนที่เป็นตุ่มน้ำพองหรือว่าเป็นไม่คอยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับวัคซีนครับเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะก็มาได้มันก็ไปได้มันเป็นช่วงมันไม่ได้มาแบบว่ามาแบบไม่หยุดเลยพอมามันก็หยุดก็คือหยุดแค่นั้น